ช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูกุ้งเผาผัดฉ่ามาฝากค่ะเริ่มจากผ่ากุ้งกลางลำตัวแผ่ออกจากนั้นนำไปย่างจนสุกเหลืองเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนแล้วใส่เครื่องปรุงผัดฉ่าราโลโบลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยกระชายซอยพริกขี้หนูสวนบุบพอแตกเมล็ดพริกไทยสดถั่วฝักยาวลวกสุกข้าวโพดอ่อนลวกสุกผัดโดยใช้ไฟแรงปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเติมน้ำซุปไก่ใส่พริกชี้ฟ้า3สีใบมะกรูดใบกะเพราและใบโหระพาผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟจัดกุ้งแม่น้ำย่างลงในกระทะร้อนตักผัดฉ่าขณะร้อนๆราดลงบนกุ้งรับประทานขณะร้อนๆค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วกับเมนูกุ้งเผาผัดฉ่าเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ค่ะ